ถ้าดูทรายผมก็มองอย่างนี้ว่าในทรายที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้เข้ามาร่วมโครงการมีตัวตนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะหยิบประเด็นไหนมาทำในช่วง 2-3 วันนี้ให้กระชับที่สุดถ้าท่านหยิบตัวตนที่ชัดๆมานะฮะมาบอกภายในพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยท่านทำด้วยเพราะว่าเราต้องการจะดู2เรื่องเลยเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาอยู่ที่ตัวของท่านอาจารย์ตัวของผู้เข้ามาร่วมโครงการเรื่องที่สองก็คือเราอยากจะเห็นรูปแบบรูปแบบที่เป็นบุคลิกเฉพาะไปแล้วที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ทีนี้เทคนิควิธีการเนี่ยมันจะต้องตอบสนองความคิดที่เรานำเสนอเนื้อหาเราไปสไลด์ที่7เลยไปเริ่มที่แบบนี้ครับคือนี่คือข้อมูลที่เรารู้แล้วแต่ข้อมูลใหม่เขาบอกว่าที่เรากำลังทำงานศิลปะเรามีทั้ง3ฟอร์มฟอร์มที่1ก็คือเราเห็นด้วยตาฟอร์มที่2เราได้ยินฟอร์มที่3เราใช้การถามเรื่องเดียวนี้มันเลยข้ามเขตกันข้ามเขตระหว่างตาหูนะฮะแล้วการถามศิลปะมันเริ่มมีวิธีที่จะนำเสนอได้หลายวิธีแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าเราต้องให้ตาเห็นนะเป็นวิชวลตาที่ใช้ตาแต่ตอนหลังตาที่ใช้หูได้ใช้การเห็นได้และผสมผสานได้ผมก็เลยคิดว่าพอเป็นอย่างนี้มากก็ไปใส่ที่9หรืออะไรนะฮะใส่ที่9ให้น้องช่วยเปลี่ยนใส่ที่9หน่อยผมก็เลยลองสรุปได้เล่นว่าช่วงหลังนี่นะนี่เราพูดศิลปะกว้างขึ้นมันมีงานแบบใหม่ที่มันเปิดให้รับสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อก่อนเราบอกว่าเราใช้ใจสัมผัสแต่ตอนหลังที่ตาก็ได้หูก็ได้ด้วยกลิ่นก็ได้บางเชียงทำกลิ่นเป็นต้นนะผมก็เลยคิดว่าช่วงหลังมันเปลี่ยนงานการแสดงงานศิลปะมันเปลี่ยนไปสู่ข้อมูลอื่นๆเยอะขึ้นจะเป็นงานในเรื่องของการแสดงสิ่งผสมวิดีโอของเรื่องหรือเป็นงานใหญ่ต้องตั้งตรงนี้ไว้เพื่อให้ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยงานหยุดอยู่แค่ที่ผมเสนอท่านมีสิทธิ์ที่ต่อแล้วรูปแบบมันไม่หยุดลองไปสไลด์ที่10นะฮะต่อเลยฮะทีนี้มันมีอยู่2เรื่องสำคัญท่านอาจารย์เราไปทำงานช่วงแต่ละวันนี้กับพรุ่งนี้มันมีสิ่งสำคัญอยู่ที่เราต้องคิดให้มากที่สุดก็คือว่าจะเกิดผลงานของพวกเราเนี่ยจะเกิดอะไรก่อนมันต้องเกิดจินตนาการไอ้จินตนาการมันมาจากไหนหลายท่านสองท่านที่อยู่เวทีอาจารย์ปัญญาเขาพูดให้ฟังไปแล้วอาจารย์สรุปเขาพูดให้ฟังไปแล้วผมว่าตรงนี้เนี่ยผู้ที่อยู่ในที่นี้ต้องวางโครงตัวเองว่าท่านทำได้หลายอย่างท่านจะเอาจินตนาการจุดไหนในการนำเสนอช่วงสั้นๆให้เรารู้แก้มีทักษะทีนี้คำว่าทักษะตรงนี้ผมอาจจะมองต่างมุมกับหลายคนคำว่าทักษะของผมนี่นะฮะลองไปที่สไลด์ถัดไปรูปถัดไปไปสไลด์ถัดไปฮะไปรูปถัดไปครับไปรูปถัดไปฮะผมจะพูดคำว่าทักษะทักษะที่ผมมองนี่ไม่ใช่เป็นความสามารถไม่ใช่ฝีมือมันจะมีเรื่องรู้สึกผิวเรื่องเพราะว่าทักษะมีอะไรนะมันสามารถเรียนรู้ได้ฝึกมากก็เก่งบางคนมีทักษะมากทักษะที่คือฝีมือลายมือนะเรียนรู้เร็วเข้าใจแต่บางคนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพอใจมันมาไม่พร้อมกันหรือว่าผมยกตัวอย่างเช่นผมมีลูกศิษย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเด็กเข้ามาได้ประมาณ120คนทักษะไม่เท่าที่ทักษะของฝีมือแต่ทักษะอีกอย่างนึงทักษะที่ว่าเนี่ยที่ไม่ที่เป็นฝีมือเนี่ยผมยัดไว้บรรทัดสุดท้ายว่าไม่ใช่ปัญหาในการแสดงออกลองดูภาพถัดไปนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่ผมจะพูดเรื่องทักษะก็คือบางทีกระบวนการของการทำงานของแต่ละคนต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นพิชิตใบแดงอยู่ตรงนี้ทักษะฝีมือสูงแต่ทักษะนี้เป็นความเหมาะสมกับพิชิตใบแดงแต่ถ้าหากไปถาม
อรุณบุญฉ่ำที่เขาทักษะเขาในกระบวนการสร้างเป็นแบบนี้นั้นทักษะเป็นกระบวนการวิธีคิดที่ต่างกันทีนี้ส่วนที่สำคัญนั้นก็คือว่าผมอยากจะพูดคำว่าจินตนาการตรงนี้ให้อาจารย์เข้าใจกว้างๆนะธรรมชาติวัตถุมันมีหลายอย่างธรรมชาติวัตถุสิ่งของการเห็นมันจะทำให้เราเกิดตัวรูปรูปที่นี้ถ้าเป็นภาษาที่ผมใช้ก็คือคำว่า image i m a g e เนี่ย image ตัวนี้นี่มันพูดเมื่อครั้งเมื่อนำทางหรือเมื่อครั้งตอนแรกว่ารูปตัวนี้มันเปลี่ยนรูปได้มันเกิดข้างในคนไม่เห็นแต่เรารู้สึกคนที่เกิดนี่นะรู้สึกว่ารูปในใจเขาเป็นยังไงเมื่อเขาเปลี่ยนรูปในใจคนก็ตามไม่ทันรูปในใจที่มันเปลี่ยนตลอดเวลามันเกิดขึ้นตลอดแล้วมันพัฒนาได้เรื่อยๆไม่จำกัดมันต้องอยู่คงที่เพราะรูปในใจของศิลปินอย่างพิคัสโซเราจะเห็นว่ารูปในใจเขาที่เปลี่ยนเรื่อยๆจากคิวบิสม์ที่เป็นบล็อกค่อยแปลงเป็นรูปที่เป็นแผ่นค่อยแปลงรูปที่เป็นเส้นเป็นมีเดียเป็นเซรามิกเป็นผ้าเป็นอะไรเยอะแยะนั้นรูปในใจเขาที่เกิดในใจเขาก่อนที่ปรากฏเป็นรูปจริงครับก็คิดว่าผมลองไปสไลด์สุดท้ายก็ได้นะอีกสไลด์หนึ่งนะจินตนาการและการเกิดนะผมพูดตรงนี้ไว้ว่าเพราะว่าจินตนาการมีการพัฒนาเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่เชื่อว่าอาจารย์เกิดรูปที่ครั้งเดียวแล้วเสร็จรูปนั้นแล้วจะหยุดผมเชื่อว่ารูปที่อาจารย์เห็นหรือพวกเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันฝันต่อแล้วรูปที่เราฝันต่อเนี่ยมันจะพัฒนาไม่รู้จบแล้วมันมีสิทธิ์ที่ว่าอยากให้ยึดว่าต้องเป็นรูปนั้นตลอดเพราะว่าวิธีคิดของศิลปินเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยธรรมชาติวัตถุและสิ่งแวดล้อมภายนอกถ้าเมื่อไหร่ศิลปินล็อกตัวเองว่าจะต้องทำในแนวนั้นต้องทำในรูปแบบนั้นเท่ากับว่าตัวเรากำลังเดินทางไปสู่การก๊อปปี้ลอกเลียนแบบตัวเองเมื่อเราลอกเลียนตัวเองมันก็จะเกิดข้อมูลหมุนเวียนอยู่แค่โผล่ชั้นๆต้องเปิดใจตัวเองว่าให้ฝันต่อนะครับผมคิดว่าผมกินเวลามาตามที่บอกท่านอาจารย์สักครู่ว่าผมขอเวลาสัก5นาทีเพราะวันนี้พูดเติมมาอีกประมาณ6นาทีนะครับขอช่วยให้เรียกว่าสื่อสารแต่ว่าข้อมูลนี้ผมจะให้ทางน้องเขาท่านเก็บไว้ให้เผื่อเราได้ใช้ได้ถ้าต้องการจะใช้ก็จะทำไปให้ย่าไปทำให้นักเรียนที่ไปแข่งขันที่เชียงรายเขาได้ประเมินว่าขอใช้ประโยชน์ก่อนก็มาให้พวกเราดูครับก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ยังมีประเด็นจากการสรุปสั้นๆนิดเดียวฟังอาจารย์สังคมฟังอาจารย์ปัญญาเป็นเรื่องข้อมูลที่ดีมากแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้มองเห็นนะมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวผลงานสั้นๆผมพูดกับอาจารย์ได้อยู่สองท่านอาจารย์ว่าถ้าท่านเสนอแนวคิดท่านต้องพูดข้อมูลให้ผู้ที่รับฟังแนวคิดทราบว่าท่านคิดอะไรและผลงานเป็นอย่างไรสิ่งที่ท่านต้องพูดให้เรารู้ว่าท่านเอาไปใช้อะไรหลายคนบอกว่ามาเพื่อจะเรียนรู้แค่นี้ที่นี่แต่หลายคนต้องการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการไปเห็นที่อื่นเป็นที่ในกามาใช้ประโยชน์ผมก็อยากให้ท่านบอกความจำเป็นที่ท่านอยากได้ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราจะทำใช้อะไรนะผมพูดแทนผู้ที่จะฟังความคิดเห็นก็ผมมีประเด็นนำเสนอแค่นี้ครับขอสรุปนี้เดียวนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราก็คือที่คุยมาทั้งหมดนะฮะรูปแบบของการพัฒนางานศิลปะคือการค้นหาแนวทางในการทำงานในตัวคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็คือคุณก็ต้องมีความคิดนะซึ่งความคิดอันนี้ก็อาจจะมีความบันดาลใจมาเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปัญญาเสนอเมื่อกี้นี้นะฮะมีความคิดมีความบันดาลใจแล้วก็มีการรับรู้นะมีอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงออกนะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะสามารถถ่ายทอดไอ้ความคิดของเราออกมาเป็นรูปมาทำได้นะแล้วก็เทคนิควิธีการในการนำเสนอซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญเท่าๆกับสองส่วนแรกกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดแล้วเรามีที่มาที่ไปแล้วก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้อย่างที่เราคิดด้วยนะฮะ
สุดท้ายก็คือสิ่งที่เมื่อวานอาจารย์ทั้งหลายพูดคล้ายๆกันคือความรักและความศรัทธาในการทำงานศิลปะนะครับขอบคุณครับผมสรุปนิดนึงเป็นข้อคิดของพวกเราผมคิดว่าการเป็นศิลปินได้หรือศิลปะที่ดีก็ต้องมีผมมีข้อคิดอยู่สองอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปิกัสโซเนี่ยปิกัสโซเราถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นท่านผู้ที่มีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ครั้งหนึ่งที่ปิกัสโซเคยเห็นเด็กๆเขียนรูปเนี่ยปิกัสโซว่าไอตอนที่เขามีอายุเท่าเด็กๆที่เขียนรูปเนี่ยเขาสามารถเขียนรูปได้เหมือนตาเฟลเปี้ยเลยในขณะเดียวกันปิกัสโซว่าแต่ถ้าตอนนี้เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงขนาดไหนแต่ถ้าเขาเขียนรูปเป็นเด็กพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกอีกทั้งชีวิตนั่นคืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์ใจผมคิดว่าศิลปะมันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจจะเป็นคนสักคนไหนสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เหมือนเด็กผมว่าศิลปะนั้นจะมีคุณค่าแง่คิดอีกอันหนึ่งที่สองก็คือคนจะชื่นชมมากว่าโมซาร์ทเนี่ยปวดได้ถึงยุค3ปวดที่ประสบความสำเร็จมากโมซาร์ทนี่เก่งมากมีความสวรรค์อายุแค่3ปวดเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะแต่โมซาร์ทบอกว่าหาไม่ว่าเนี่ยกว่าจะเข้ากว่าท่านจะสำเร็จถึงทุกวันท่านอายุ3ปวดเนี่ยพ่อของเขาต้องพาเขาไปตะเวนไปหาคีตาโทบีนักดนตรีคนไหนที่เก่งมีชื่อมากจะต้องล่าโมซาร์ทไปหาคนนั้นไปคุยกันไหมไปฟังนั้นเล่นดนตรีนั้นแล้วหารู้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยโมซาต้องถูกพ่อบังคับไปฝึกดนตรีกี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้กว่าจะเป็นโมซาได้สำเร็จเป็นนักดนตรีที่ประสบสำเร็จมากได้ยังเด็กๆไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยโมซาเนี่ยต้องฝึกฝนขนาดไหนอันนี้คือความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นกับความบริสุทธิ์ใจผมเชื่อว่าความเรียนศิลปินหรือการทำงานศิลปะจะประสบความสำเร็จและมีคุณค่าแน่นอนมีคำถามอะไรจะถามอาจารย์ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับก็สุดท้ายนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านครับ